สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับการตั้งค่ากล่องนะครับจานดาวเทียม InfoSat รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับกล่องที่ว่านี่คือกล่อง HDE168 นะครับสมมุติว่ายกตัวอย่างเช่นเราจะทำการติดตั้งกล่องตัวนี้กับจานระบบ KU Band นะครับไปดูซิว่าเราต้องตั้งค่ากล่องยังไงเพื่อเตรียมตัวปรับหาสัญญาณจานนะครับโอเคเปิดหน้ากล่องมาแล้วเปิดกล่องมาแล้วนะครับประกอบเสร็จมันขึ้นไม่มีสัญญาณนะครับเห็นไหมฮะไม่มีสัญญาณนะครับอะไรประมาณนี้นะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำนะครับกดไปที่เมนูเมนูอยู่ตรงไหนเมนูอยู่นี่นะครับเห็นไหมครับปึ้งกดเมนูที่รีโมทนะครับแล้วก็มาที่การติดตั้งนะครับนี่เมนูที่รีโมทปึ้งไปที่การติดตั้งนะครับเราก็เลือกประเภทจานของเราเลยนะครับตอนนี้ผมยกตัวอย่างเช่นจานที่ผมใช้งานอยู่คือจานไทยคม KU Band จานเล็กครับ KU Band นะครับ35เซน60เซน75เซนนะครับแล้วก็ผมปรับจานเพื่อหันรับไทยคม5นะครับประมาณนี้นะครับโอเคเห็นไหมครับตอนนี้คือจานผมยังไม่มีสัญญาณนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกทีนึงนะครับปึ๊บขึ้นไม่มีสัญญาณนะครับลูกค้าให้ดูที่รีโมทนะครับผมปึ๊บผ่านคำว่าเมนูเห็นไหมครับผมกดเมนูนะครับกดเมนูมาปึ๊บจะมีเมนูต่างๆให้เลือกมากมายนะครับไปที่การติดตั้งนะครับเห็นไหมฮะการติดตั้งเกิดที่2เนี่ยคลิกเข้าไปเลยฮะแล้วก็เลือกประเภทจานในที่นี้จานของเราคือไทยคม KU นะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้คือผมติดตั้งจานเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปปรับหาสัญญาณนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสต็อปสักครู่นะครับตอนนี้ผมปรับจานเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เห็นนะครับเราจะเห็นว่าจานของผมมีสัญญาณแล้วเห็นไหมฮะจาน KU Band นะครับผมลองเลือกอันบนสินี่เห็นไหมครับจาน C Band ไม่มีสัญญาณเพราะผมไม่ได้ใช้กับ C Band นะครับผมติ๊กออกนะครับปึ๊บ KU Band ของผมเห็นไหมครับสัญญาณเต็มเลยเห็นไหมครับโอเคเมื่อจานมีสัญญาณอย่างนี้แล้วนะครับสิ่งที่ต้องทำถัดไปนะครับเมื่อปรับจานได้หาสัญญาณได้สูงสุดแล้วกด Exit นะครับที่รีโมทนะครับปึ๊บนะครับไปที่หัวข้อของคำว่าเครื่องมือนะครับนี่ไปคำว่าอัปเดต ODA เห็นไหมครับปึ๊บเห็นไหมครับจานของผมเช็คจานว่าถูกต้องไหมไทยคมนะครับ KU นะครับแหมสัญญาณเต็มเลยนะครับปึ๊บตรงนี้ผมแนะนำให้เปิดไว้ตลอดนะครับตรงนี้คืออะไรทุกครั้งที่เปิดเครื่องมาระบบมันจะทำการออโต้ OTA ให้นะครับแนะนำให้เปิดไว้ปึ๊บคราวนี้เราก็เริ่มต้น ODA กันได้แล้วนะครับผมคลิกเลยปึ๊บเขาบอกคุณต้องการไหมผมตอบไปเลยว่าผมต้องการรอสักครู่เลยนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาใกล้ๆเสร็จมาเปิดอีกทีแล้วกันนะครับในขั้นตอนการทำนี้เขาจะบอกอย่าปิดเครื่องก็อย่าไปปิดเครื่องของเขานะครับเขากำลังโหลดอยู่นะครับปึ๊บถ้าไฟดับหรือว่าปลั๊กหลุดอาจจะเครื่องเสียหายได้นะครับทำตามขั้นตอนเร็วมากสัญญาณผมดีมากเห็นไหมครับช้าเร็วมีผลกับคุณภาพของสัญญาณด้วยนะครับยิ่งจานรับสัญญาณได้ดีเท่าไหร่การรับเกตโอทีก็ทำได้ดีมากนะครับทำได้เร็วนะครับเครื่องเขาจะรีสตาร์ทอัตโนมัตินะครับโอเคนี่ครับเป็นไหมมี3สีนะครับกล่องนะฮะดำแดงน้ำเงินนะครับปึ๊บกล่องมาแล้วปึ๊บไอ้ต้นมันต้องการกำลังใจนี่ก็จะมีมาแล้วครับผมก็ดูรับชมทีวีได้ปกติเลยครับเห็นไหมครับโอ้โหดูได้แล้วก็มองโอ้เรียบร้อยผมก็สามารถรับชมได้นะครับช่อง HD เลยฟ้าช่อง3โอ้โห
้สุดแจ๋วนะครับโอ้โหกล่องนี้มันชัดจริงๆเลยโอเคนะครับขอบคุณนะครับ